ก็เดี๋ยวในช่วงบ่ายนี้นะครับผมก็จะใช้เวลาประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับในการที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของออร์แกนิกรีชเลยโดยตรงนะครับว่า Facebook เนี่ยมันทำงานยังไงนะครับแล้วก็เขียนคอนเทนต์ยังไงจากเป็นมุมส่วนตัวของผมเองแล้วกันนะครับจากที่เราเคยทำคอนเทนต์จากที่เคยช่วยดูแลเพจนะครับแล้วก็จากที่เราสรุปกับเพื่อนๆที่เป็นนักเขียนหลายๆคนเนี่ยว่าคอนเทนต์แบบไหนดีคอนเทนต์แบบไหนที่ไม่อย่าเรียกไม่ดีที่เรียกว่าจะตกโดนคัดออกนะครับก็ เมื่อเช้ากิมได้พูดถึงเรื่องของการวางตำแหน่งของตัวเองถูกไหมฮะposition ของตัวเองซึ่งผมอาจจะขอ brief อีกสัก10นาทีเกี่ยวกับเรื่องของแบรนด์ของตัวเองนะครับว่าสมัยเนี้ยถึงแม้ว่าเราไม่ได้มี product เราไม่ได้มีสินค้าแต่ถ้าเราต้องการที่จะแชร์หรือว่าการเป็นมุมของ entrepreneur เนี่ยเราสามารถวาง position ตัวเองได้ยังไงนะครับเพื่อที่จริงๆมันต่อยอดทำอย่างอื่นได้อีกอย่างตอนแรกที่ผมทำ page เนี่ยเราก็ไม่ได้คิดหรอกครับว่ามันจะมี feedback ที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราพอเรามีธุรกิจอื่นเนี่ยมันไปเสริมกับธุรกิจอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆ go through ไปนะครับว่าเราทำอะไรไปบ้างนะครับผมขอเริ่มเซสชั่นแรกด้วยคำว่าbranding ก่อนนะครับว่าทำไมคนเราถึงจะต้องมีแบรนด์แล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกับเพจนะครับทำไมเราต้องการแบรนด์ครับทำไมเราต้องรู้ว่าจุดยืนเราคืออะไรผมบอกว่าแบรนด์คือจุดยืนแล้วนะครับพี่ๆหลายคนอาจจะมาจากเอเจนซี่โฆษณาใช่ไหมคือต้องเข้าใจเรื่องนี้มากกว่าผมอยู่แล้วแต่ว่าผมว่ามันจะมีบางท่านที่อยากจะทำเพจเป็นของตัวเองนะครับผมอาจจะสรุปเล็กๆนะครับว่าที่มาที่ไปของการว่าก่อนที่เราจะตั้งเพจก่อนที่จะไปถึงที่ว่าอย่างที่กิมบอกเราจะตั้งชื่อเพจเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าแล้วเราจะสื่อสารอะไรออกไปนะครับตอนนี้เพจใน Facebook เนี่ยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมีเป็นแสนเพจนะครับจำนวน Facebook เนี่ยมีเป็นแสนเพจเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอเซตอัพหน้าจอนิดนึงโอเค Facebook เนี่ยมีเป็นแสนเพจนะครับถึงแม้ว่าบ้านเราครับรู้ไหมครับว่าคนไทยเนี่ยใช้ Facebook เป็นอันดับเท่าไหร่ของโลกรู้ไหมฮะติดท็อป10นะครับปีแล้วรู้สึกอันดับที่8ของโลกนะครับทั้งที่ประชากรเราก็ไม่ได้มากกว่าประเทศอื่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราใช้ Facebook เฉลี่ยกันประมาณ1ชั่วโมงต่อวันนะครับถึงแม้ว่า1ชั่วโมงต่อวันเราจะติดอันดับโลกแล้วเนี่ยแต่เพจมันเยอะมากนะครับถ้าเราไม่มีจุดยืนของตัวเองไม่สามารถทำให้คนรู้จักเราได้เนี่ยก็ยากถูกไหมครับที่เขาจะมาเลือกเราเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่เขาจะดูในวันละชั่วโมงเราก็เลยต้องจำเป็นที่จะต้องทำตัวให้สักครู่นะทำตัวให้มันโดดเด่นขึ้นมานะครับซึ่งสิ่งที่จะก่อนที่จะเข้าถึงเรื่องเนี้ยอ่ะเมื่อเช้ามีคนพูดขอ3คำใช่ไหมผมเคยใช้กิจกรรมนี้มาแล้วในสัมมนาหนึ่งนะครับ ขอโทษนะครับพอดีเป็นหวัดนิดนึงขอ3คำเนี่ยจริงๆมันคือการบอกแบรนดิ้งตัวเองว่าคุณคือใครถูกไหมฮะคุณกำลังส่งเมสเซจออกไปว่าเฮ้ยเราคือคนนี้นะเพื่อเรารับรู้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวฝากกิมกันนะโทษทีนะครับพอดีผมมีกระดาษสำรองอยู่ปึกนึงครับอยู่ตรงหนึ่งนะฮะฝากแจกให้คนละใบนะครับเดี๋ยวผมจะมีรางวัลให้นะครับให้ทุกคนเนี่ยหยิบกระดาษมาคนละใบนะครับแล้วก็เขียนว่าชื่อเพื่อนคนเดียวที่เราจำได้นะครับเอาแค่คนเดียวที่นึกขึ้นมาในแวบแรก3คำนั้นน่ะชื่อคนนั้นคือชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้โหวตแล้วก็เอาชื่อคนเนี้ยเดี๋ยวมีรางวัลน่าสนใจนะครับแล้วก็กระดาษอีกหนึ่งใบนะครับเขียนชื่อทุกคนที่เรานึกได้เขียนออกมาแล้วก็เขียนชื่อกำกับข้างล่างด้วยว่าชื่อเราชื่ออะไรเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้รางวัลกับคนที่จำสามคำของเพื่อนได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าทยอยเขียนกันนะครับยังไม่ต้องตอนนี้ก็ได้ผมบอกโจทย์ไปก่อนนะครับซึ่งเนี่ยมันก็เป็นกิจกรรมนึงที่ทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะขนาดเรามีคนอยู่40คนแค่นี้เองนะครับเรายังจำชื่อเพื่อนไม่ได้เลยถูกไหมครับเพจ Facebook เนี่ยมีเป็นแสนเพจใครจะมาสนใจเราถูกไหมถ้าเราไม่มีคำสามคำที่ชัดเจนของเราถูกไหมครับเนี่ยมันก็คือสะท้อนไปถึงเรื่องของแบรนดิ้งถูกไหมครับผมยกตัวอย่างถ้าผมพูดคำว่า search คุณนึกถึงอะไรครับทุกคนตอบมาเลยว่า Google ถูกป่ะเห็นไหมคือเขาชัดเจนถูกไหมว่า search คือ Google ถ้าผมให้ดูแก้วรูปเนี่ยครับนึกถึงอะไรครับ Starbucks ถูกไหมชัดเจนถูกไหมฮะคือแก้วที่มีคอลล่าแบบเนี้ยจริงๆมันมีหลายยี่ห้อนะครับแต่ทำไมนึกถึง Starbucks ลองนึกดูดีนะถ้าผมพูดถึง stand up comedy ในบ้านเรานึกถึงใครครับโน้ตอุดม
าผมพูดถึงประเทศที่ made in แล้วแบบ quality ดีๆต้อง made in อะไรครับมีอะไรบ้างเจอแปนไม่เลยครับไม่ใช่นะถูกต้องครับเดี๋ยวมีระเบิดลงที่โอเคก็นะครับก็ made in Japan หรือ made in Swiss made in อะไรนะฮะก็ทุกอันจริงๆมันคือ branding สิ่งที่มันออกมาคือมันเป็นการสะท้อนความเป็นเขาเรียกอะไรอะ unique value นะครับผมอาจจะมองว่ามันเหมือนการแต่งงานอะเราจะไปขอผู้หญิงคนนึงแต่งงานเนี่ยเราก็ต้องมีพันธสัญญาเขาดูไหมฮะเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยคบกันมาเนี่ยต้องเสมอต้นเสมอปลายใช่ไหมฮะแบรนด์เราก็เหมือนกันเราเคยบอกเราสัญญากับตัวเองว่าเราจะทำอะไรเราก็ต้องให้แบบเนี้ยออกไปเสมอไม่ต่างกันนะครับมันถึงจะได้ engagement กลับมานั่นคือแบรนดิ้งตรงเนี้ยสำคัญมากๆมีพอดีตอนที่สมัครเข้ามาเนี่ยครับผมจะให้แต่ละคนเนี่ยเขียนมาว่าความคาดหวังคืออะไรนะครับหลายๆคนเนี่ยจะพูดว่าอยากมีเพจอยากทำเป็นอินโฟเพเนอร์นะครับผมจะให้เซสชันเนี่ยแค่2นาทีพอให้ดูว่าถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะเขียนอะไรอยากจะแชร์เรื่องอะไรเนี่ยวันเนี้ยจริงๆเราหาตัวเองได้นะครับว่าเราชอบอะไรเป็นหลักอย่างเมื่อกี้มีพี่ท่านนึงบอกว่าชอบหลายอย่างอยากจะทำเพจออกมาที่จะทำให้มันชัดเจนเนี่ยจริงๆก็คิดง่ายๆเลยครับว่า ตัวเล็กไปหน่อยเนาะให้ลองมองหาครับว่าเราชอบอะไรอย่างตอนแรกเนี่ยเพจผมไม่ใช่เป็นเพจอาเซียเพจแรกนะครับผมทำเพจมาเป็น10เพจคือเพจที่แบบคิดออกมาและเขียนออกมาแต่ว่ายังไม่ได้ลอนช์ออกมาให้มันเป็นพับบิกตอนแรกอ่ะตอนนั้นผมชอบเรื่องการเลี้ยงลูกนะครับผมจะดูแลดูพวกคอนเทนต์เกี่ยวกับปัญหาการถ้าเกิดลูกอาการแบบนี้จะแก้ปัญหาโจทย์ยังไงแล้วก็จะเป็นในมุมมองของว่าคุณพ่อก็เลี้ยงลูกได้เนี่ยประมาณนี้เนี่ยไหมฮะอันนี้ก็เป็นความชอบของเราผมก็ลิสต์ออกมาผมชอบอะไรบ้างผมชอบถ่ายรูปนะครับผมก็เขียนออกมานะครับสกิลอะไรที่เราทำได้เช่นบางคนบอกว่าชอบไอเดียสมมติชอบถ่ายรูปอ่ะเมื่อกี้พูดผิดนะครับถ่ายรูปเป็นสกิลเราถ่ายรูปได้โดดเด่นกว่าคนอื่นเราก็เขียนออกมานะครับเราเตะบอลเก่งกว่าคนอื่นก็เขียนออกมานะครับอย่างเงี้ยเขียนออกมาว่าสกิลเราคืออะไรหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมาก็ได้ครับกลับไปที่บ้านนะฮะเขียนว่าชอบอะไรสกิลคืออะไรที่ทำแล้วรู้สึกว่ามันโดดเด่นนะอย่างบูมเนี่ยบูมก็มีความเป็นมีแพชชั่นของเขาคือเขาชอบ culture ของคนญี่ปุ่นนะครับเขาก็สามารถเล่าออกมาเป็นตัวของตัวเองได้เสมอนึกออกไหมคือเอาจากจุดที่เราชอบนะครับแล้วก็ไปแมชกับความต้องการของตลาดนะครับแค่นี้ครับเราก็จะหยิบจุดตรงกลางเนี่ยไอช่อง7สีนะครับว่าเรามีชิ้นตรงเนี้ยที่เป็นชิ้นที่น่าจะเป็นจุดที่เราเอามาแชร์ให้กับคนอื่นได้นะครับบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าบางเรื่องเนี่ยมันเอามาขายได้อย่างเช่นผมเคยถามแต่ก่อนผมหาตัวเองไม่เจอนะผมเคยถามเพื่อนว่าถามเพื่อนๆสนิทอะตั้งแต่มัธยมเนี่ยว่าเฮ้ยมึงว่ากูชอบอะไรวะเอ้ยชอบกูในมุมไหนวะเนี่ยฮะคือเราก็ลึกๆไม่ออกว่าเฮ้ยเขามองเราโดดเด่นเรื่องอะไรบางทีบางคนเนี่ยไม่เคยมองตัวเองว่ามีข้อดีเนี่ยฮะเราลองถามจากเพื่อนๆดูครับว่าในมุมมองของเพื่อนแต่ละคนอะเขามองเราเก่งด้านไหนเขาบอกว่าผมเนี่ยเป็นศิลานีที่ดีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนมัธยมเนี่ยผมเป็นคนกลุ่มเพื่อนผมเนี่ยคือผมจะมีแฟนช้าสุดเนี่ยฮะเราก็จะคอยรับฟังปัญหาแฟนๆของเพื่อนกลายเป็นว่าเราไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเราเลยเราฟังที่ดีเนี่ยไหมฮะกลายเป็นว่าเราเป็นคนรับฟังที่ดีแล้วก็สามารถยิงคำถามคือการเป็นโค้ชเนี่ยมันคือการที่คุณยิงคำถามที่ดีให้กับคนอื่นให้เขาหาค้นหาตัวเองเจอเนี่ยไหมฮะไม่ใช่เป็นการไปยัดเยียดความคิดของเราให้กับเขาแต่เป็นการว่าเราฟังแล้วเราก็ยิงคำถามว่าเฮ้ยทำไมอย่างนี้อ่ะเนี่ยก็เป็นมุมมองซึ่งการเป็นศิลานีจริงๆคุณสามารถทำให้มันเป็นเงินได้นะอย่างพี่อ้อยพี่ช็อตถูกไหมครับเมื่อกี้เราพูดถึงพี่อ้อยพี่ช็อตเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ผมฟังฮอตเวฟแรกๆอ่ะสมัยมัธยมสมัยนี้ฮอตเวฟเจ๊งไปแล้วใช่ไหมฮะแต่พี่อ้อยพี่ช็อตยังคงอยู่ถูกป่ะเขาก็คือศิลานีถูกไหมครับเขาสามารถแก้ปัญหาให้คนได้นี่คือเป็นจุดแข็งเขาเหมือนกันซึ่งเมื่อกี้มีพี่ท่านนึงบอกว่าอยากจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่ปรึกษาให้กับคนซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันเป็นนิดที่แบบทุกคนต้องการนะคือคนอยากหาที่ระบายอ่ะขนาดเพจผมนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่คนมาระบายเรื่องครอบครัวเยอะมากนะครับซึ่งเราก็ยินดีเพราะว่าเราก็ฟังอยู่แล้วเราก็ตอบปัญหาว่าลองค่อยๆคิดซิหรืออะไรเงี้ยก็คุยเขาไปจนเป็นเพื่อนกันนะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันมีนิดอยู่ อย่าไปดูถูกความสามารถตัวเองนะครับแค่จุดนึงเนี่ยไอ้ชิ้นเล็กๆเนี่ยเราสามารถเอามาทำให้เป็นธุรกิจได้เราสามารถทำมาเป็นให้เป็นจุดแข็งของเราได้เพื่อสามารถต่อยอดจากคอนเนคชั่นที่เรามีนะครับอันเนี้ยคือเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้แรกๆเลยครับว่าทำไมถึงต้องมีคำว่าแบรนด์นะครับ
อ่ะทีนี้เข้ามาในเพจผมนะครับ คือเริ่มแรกเนี่ยทำไมผมถึงทำเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลการทำธุรกิจบ้านผมอ่ะเป็นบ้านที่ฐานะปานกลางครับคือคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้มีธุรกิจอะไรท่านก็พยายามให้เราแบบส่งเสียให้เราเรียนให้ได้ดีเพื่อที่จะทำงานที่บริษัทดีๆใช่ไหมแล้วก็เราก็อยากจะทำธุรกิจเองโดยที่ที่บ้านไม่ซัพพอร์ตด้วยซ้ำเพราะว่าเขามองว่าการทำธุรกิจเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับแต่เราก็พยายามจะทำแล้วเราก็เจ๊งเนี่ยคือผมตอนแรกผมอยากจะแชร์เรื่องเจ๊งเคยเห็นหนังสือชื่อ10 Commandments of Failure ไหมครับที่เป็น CEO ของ Coca-Cola มาเขียนไว้ชื่อเนื่องภาษาไทยก็มีนะชื่อว่า10กลยุทธ์ฉุดธุรกิจให้ล่มจมนะผมชอบเรื่องนี้มากเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคุณทำแบบเนี้ยเจ๊งแน่นะครับผมก็มีมุมเนี้ยเหมือนกันเพราะว่าผมเจ๊งมาเยอะจริงๆคือผมทำมาประมาณ 7-8 ธุรกิจครับเจ๊งเป็นครึ่งเจ๊งมากกว่าครึ่งเราก็เลยอยากจะเอามุมเนี้ยมาเตือนกับคนที่เป็น SME นะครับแล้วก็อีกมุมนึงคือมุมของความซักเซสเนี่ยคือมันเลิฟจริงเราก็ต้องแชร์เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องที่ต้องสอดแทรกไปเสมอแต่ว่า จุดเริ่มมันมาจากจุดนี้นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของเพจนี้ขึ้นมาแล้วก็ปีแรกเนี่ยเป็นปีที่ผมตั้งเป้าว่าเราอยากจะposition ไปที่ว่าเราจะช่วยเป็นเพื่อนกับ entrepreneur เพื่อนกับคนที่อยาก start up ธุรกิจนะครับนะครับเนี่ย target ผมก็จะมี target ชัดเจนว่ากลุ่มคนที่ผมจะส่ง message ออกไปอ่ะหน้าตาเป็นยังไงคือมันต้องชัดนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าหน้าตาแบบเนี้ยหรือว่าอายุประมาณนี้ทำธุรกิจหรือไม่ทำธุรกิจเราจะไม่สามารถที่จะออกแบบคอนเทนต์ของเราให้เหมาะกับเขาเนื่องมาเพราะเราไม่สามารถยิงไปแล้วก็ทุกคนชอบหมดมันทำไม่ได้ใช่ไหมฮะสิ่งที่ผมทำคืออ่ะผมรู้แล้วว่าอายุที่ผมต้องการคือประมาณ 20-40 ปีคือคนที่เริ่มต้นทำธุรกิจไปแล้วอยากจะข้ามเขาเรียกข้าม across the chasm คือข้ามไปอีกขั้นหนึ่งที่ให้ธุรกิจมันเติบโตได้หรือจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจเลยมีไอเดียอยากจะทำอันนี้คือ position ที่เราวางไว้แต่แรกมันสั่งถ้าไปลองไล่อ่าน message ผมตั้งแต่แรกเนี่ยจะรู้เลยว่าผมจะพูดถึงแต่เรื่องคนกลุ่มเนี้ยแต่เรื่องจะไม่ใช่เรื่องเดียวเนี่ยไหมฮะอาจจะเป็นเรื่องใช้ชีวิตเรื่องครอบครัวบ้างเรื่องการเริ่มต้นธุรกิจเรื่องการนิสัยอุปนิสัยแต่ว่าแมสเซจผมตรงเพราะว่ามันไปถึงกลุ่มคนที่ผมวางไว้แต่แรกกลับมาที่คำว่าทำไมผมบอกว่าแบรนดิ้งสำคัญเพราะว่าคำว่าแบรนด์เนี่ยมันทำให้คุณสามารถตอกย้ำไปในตัวเองได้ว่าสิ่งที่เราต้องการจะส่งออกไปให้เขารับรู้เนี่ยคืออะไรเหมือนสามคำเมื่อกี้ครับสามคำเนี่ยก็เหมือนกันเราคือเพื่อนไม่รู้หรอกว่าเราจริงๆแล้วเป็นยังไงแต่เราอยากให้เพื่อนรับรู้เราใน3คำนั้นว่าอะไรนั่นก็คือแบรนดิ้งถูกไหมฮะอันเดียวกันนะครับอันนี้คือมิชชั่นของผมนะครับ Year 1 ก็คือเป็น Entrepreneur Best Friend นะครับก็แล้วเราอยากจะรู้ไหมครับว่าเอ้ยแล้วมันตรงตามที่เรากำหนด position ไว้ไหมตรงตามที่เรากำหนดแบรนด์เราไว้ไหมเราก็ดูจากที่แฟนๆเขาแชร์ครับว่าทุกครั้งที่มีการแชร์บางคนเนี่ยจะชอบยิงคอนเทนต์ไปแล้วก็ไปดูมีกี่แชร์แต่ไม่เคยคลิกเข้าไปดูว่าเขาแชร์เราเพราะอะไรอันเนี้ยผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับทั้งเพจผมเองผมเคยถามบูมเนี่ยบูมก็บอกว่าของบูมเนี่ยดูเรื่องแชร์เนี่ยก็คือเป็นจุดสำคัญเหมือนกันสามารถดึงคนจากที่เขาแชร์เนี่ยมาไลค์เพจต่อได้อีกเราก็ต้องไปดูครับว่าเฮ้ยเขาชอบเราเรื่องอะไรวะคอนเทนต์แบบนี้ชอบมุมไหนนะครับเสริมแบรนด์เราให้แข็งขึ้นหรือเปล่านะครับบางทีแมสเซจที่เราสื่อออกไปเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงเขาอาจจะไปมีการรับรู้อีกด้านหนึ่งก็ได้เราก็ต้องโน้ตเรื่องแบบนี้โน้ตเข้ามาว่ายิงไปแบบนี้นะครับคือเหมือนเช็คเป็นแบบโค้ชลูฟฟีดแบ็กครับคือต้องดูเสมอว่ายิงออกไปแล้วเขาได้รับฟีดแบ็กยังไงเนี่ยครับมันเลยจะทำให้เพจเราโตได้นะครับบางคนดูแค่เอ้ยมีคนไลค์พอใจละแล้วก็ไปเขียนใหม่มันยังไม่จบเนอะไหมฮะเรายังไม่รู้เลยว่าเขาไลค์เราในมุมไหนที่เราเขียนออกไปนะครับ โทษทีนะครับพอดีเป็นหวัดพอดีนะฮะและที่ผมบอกมาสักครู่ครับคือพอ1ปีผ่านไปเนี่ยไม่ว่าคนที่จะมาปรึกษาเรื่องอะไรเราคุยกับเขาหมดนะครับเราเลยกลายเป็นเพื่อนเขาจริงๆพอเรามีธุรกิจอื่นเนี่ยผมไม่เคยโฆษณาธุรกิจอื่นของผมเนี่ยลงไปในเพจนะครับไม่เคยแทบจะพูดถึงเลยแต่เขารู้จากรอบๆนอกเนี่ยอย่างผมอย่างพาร์ทเนอร์ผมนะก็คือพี่ใหญ่กับคุณหนึ่งเนี่ยก็ทำเพจเหมือนกันนะครับเราไม่เคยโฆษณาว่าเรามีโปรดักต์อะไรในเพจแต่ว่ามีคนเข้ามาสนใจอยากที่จะทําธุรกิจกับเราเนี่ยเพราะว่าคือเขาเริ่มเชื่อมั่นในตัวเราเนี่ยว่าเพราะเราให้เขามาตลอดอ่ะเนี่ยมันก็เลยเนี่ยพอผมมามีเพจทําเนี่ยคําเครื่องสําอางนะครับกับพี่ๆเค้าเนี่ยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยแค่เปิดตัวมา3อาทิตย์นะครับ
มีตัวแทนมาเป็น100คนน่ะนึกออกมั้ยจากที่ผมไม่เคยเอาเรื่องเนี้ยเข้าไปอยู่ในเพจผมเลยแม้แต่น้อยถ้าสังเกตใครติดตามเพจผมมาผมไม่เคยพูดถึงเรื่องธุรกิจที่ผมทำพูดแค่ว่าหลักการบริหารทำอะไรเพราะว่าเราไม่อยากไปรบกวนเขานึกออกมั้ยฮะแต่มันมีคนที่คุยเข้ามาแล้วเขาเอ้ยเอาทำตัวนี้อยู่หรอสนใจนะอย่างเงี้ยก็มากลายเป็นคุยต่อนอกรอบได้ซึ่งเราก็คือเขาเริ่มเชื่อในผู้บริหารนะครับก็คิดว่าเราก็น่าทำโปรดักต์ที่ดีให้กับเขาได้เนี่ยเอาไหมฮะ